ดร.อนุรักษ์ยื่นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือฟื้นคดีใหม่เนื่องจากมีหลักฐานใหม่ว่าคณะกรรมการปปช.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยกรณีเรียกรับเงินจำนวน5ล้านบาทจากนายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณเกี่ยวกับคดีนี้มติของคณะกรรมการปปช.ไม่เป็นเอกฉันท์7-2เสียงมีกรรมการปปช.7เสียงเห็นว่านายอนุรักษ์กระทำความผิดส่วนอีก2เสียงเห็นว่าหลักฐานที่นำมาใช้ประกอบการชี้มูลความผิดยังไม่เพียงพอมีกรรมการปปช.2เสียงเห็นว่าหลักฐานที่นำมาใช้ตัดสินชี้มูลความผิดนายอนุรักษ์ยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีเพียงแค่ข้อมูลบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของนายศักดาโทรเข้าไปหานายอนุรักษ์แต่ไม่มีข้อมูลบันทึกเสียงการสนทนาและก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินขณะนี้ในคดีนี้มีเพียงคำให้การพยานปากเดียวที่สะท้อนนายอนุรักษ์คือนายศักดาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเท่านั้นดร.อนุรักษ์กล่าวว่าตนจะยื่นให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือฟื้นคดีใหม่เนื่องจากตนมีหลักฐานใหม่ว่าคณะกรรมการปปช.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับในคลิปก่อนผมได้พูดถึงการที่ผมยื่นคำร้องให้ศาลได้รื้อฟื้นคดีใหม่ผมเรียนอย่างนี้ครับกฎหมายเป็นอย่างนี้หมายความว่าวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาตรา29บัญญัติว่าในคดีที่ศาลดำเนินการกระบวนพิจารณาตามมาตรา28และมีคำพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดถ้าภายหลังจำเลยมีหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญจำเลยจะมาแสดงตนต่อศาลและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ได้แต่ต้องยื่นภายใน1ปีนะครับผมได้ยื่นไปแล้วเมื่อวันที่24 เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นวันสุดท้ายของ1ปีพอดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ผมขอให้ยื่นรื้อฟื้นคดีใหม่ก็เนื่องจากว่าผมได้ข้อมูลใหม่จากนายนิวัฒน์ชัยที่ยื่นข้อเท็จจริงไปที่ศาลทุจริตภาคหนึ่งในกรณีที่ผมฟ้องนายนิวัฒน์ชัยซึ่งพบว่านายนิวัฒน์ชัยเนี่ยไม่ได้เบิกความไว้ในคดีเดิมแล้วก็มีนายจักรกิจอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นแต่ยังไม่เคยเบิกความไว้ในคดีที่กำลังพิจารณาในชั้นศาลฎีกาฉะนั้นเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้ศาลเห็นว่าเป็นหลักฐานใหม่ซึ่งจะเป็นสาระสำคัญแห่งคดีว่าคณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเลขาปปช.ก็คือเมื่อนายศรีสุวรรณจรรยามายื่นร้องเรียน1วันตื่นเช้ามานายนิวัฒน์ชัยก็มาตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่มีการมอบหมายแน่นอนเพราะเพียงวันเดียวเท่านั้นฉะนั้นตรงนี้เป็นการผิดพ.ร.บ.ปปช.มาตรา49และมาตรา49บอกว่าจะต้องมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอถึงจะดำเนินการต่อไปแต่นายศรีสุวรรณจรรยามายื่นไม่มีหลักฐานอะไรเจ้าหน้าที่ปปช.4 คนเกษียณหนังสือทุกคนว่ามีหลักฐานเพียงพอไม่เป็นความจริงอันนั้นแหละอยู่ในสำนวนมีหมดว่าไม่มีหลักฐานอะไรแต่ไปบันทึกว่ามีหลักฐานเพียงพอเป็นการเสนอข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงนั้นไม่มีหลักฐานอะไรและพอกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นไปไต่สวนพยาน8ปากรวมกับนายศักดา1ปากพยานทั้ง8ปากก็ไม่ได้เคยรู้เห็นมีการเรียกรับเงินแต่อย่างใดมีนายศักดาคนเดียวที่ยืนยันว่ามีการเรียกรับเงินและนายศักดาก็มีสาเหตุโกรธเคืองและอาฆาตกับผมไม่มีแชทไลน์คุยกันไม่มีการล่อซื้อเหมือนคดีต่างๆเหมือนคดีศรีสุวรรณคดีต่างๆที่ผ่านมาก็มีการล่อซื้ออะไรแต่ของผมไม่มีเส้นเงินไม่มีพูดง่ายๆว่าไม่มีวัตถุพยานใดๆเลยนะครับฉะนั้นถ้าคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นว่าสิ่งที่ผมเสนอไปเป็นข้อมูลใหม่ซึ่งได้จากการชี้แจงของนายนิวัฒน์ชัยก็จะเห็นว่าในคดีนี้ฟ้องผมไม่ได้ตั้งแต่แรกเนื่องจากว่า 1. ทำผิดขั้นตอนยังไม่ได้รับการมอบหมาย 2. ไม่มีหลักฐานอะไรก็ยังให้ดำเนินการต่อไปบันทึกว่ามีหลักฐานอะไรและก็สิ่งสำคัญก็คือ
ไม่มีข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นให้ดำเนินการต่อไปในสำนวนไม่มีและผมไม่ทราบว่าคณะกรรมการปปชเอาอะไรมาพิจารณาเพราะไม่มีใครเสนออะไรเลยนะครับมีแต่การสอบสวนไว้สอบสวนไว้ในสำนวนแต่ไม่มีการบันทึกเสนอคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมีทั้งหมด7คนแต่7คนไม่ได้บันทึกเสนอเลยและคณะกรรมการปปชเอาอะไรล่ะมาพิจารณาเพื่อไต่สวนต่อไปตรงนี้แหละเป็นข้อมูลหลักฐานใหม่ซึ่งผมยื่นให้ทางคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่หลังจากคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วนะครับการจะรื้อฟื้นคดีจะรื้อฟื้นคดีได้ต่อเมื่อหลังจากมีคำพิพากษาออกมาแล้วก็จงมาพิจารณาว่าจะรื้อฟื้นคดีใหม่หรือไม่หลักฐานตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคดีได้หรือไม่จึงเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในคดีนี้ผมได้ยื่นรื้อฟื้นคดีใหม่แล้วเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาครับและตอนนี้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางการติดต่อเพจ Facebook มูลนิธิตั้งปณิธานนท์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม